็นว่านิยามความสวยงามในมุมมองของแต่ละคนมีความแตกต่างกันออกไปแต่เราเชื่อเขาว่าในสิ่งหนึ่งที่จะได้เห็นไปพร้อมกันตอนนี้คือความงดงามมหัศจรรย์และเวทมนต์ของการเวลาที่พัดพาสรรสร้างพื้นภาคธรณีของแม่น้ำโขงมาเนี่ยเราจะมาเจอจุดนี้นะคะที่เรียกว่าผาวัดใจค่ะนี่คือกิ้งเต่าเรื่องราวลี้ลับของธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาให้คนเราได้ศึกษาในปัจจุบันเรียกกันว่าประวัติศาสตร์เอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างคนกับธรรมชาติและที่แห่งนี้อุทยานธรณีผาชัน 3,000 โบกแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีภาคที่มีความอันซีนอยู่ที่อุบลราชธานีประเทศไทยค่ะมาสตาร์ททริปกันที่แก่งสะพือค่ะแหล่งท่องเที่ยวในพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งที่นี่นะคะเป็นแก่งหินที่มีลักษณะเดียวกันกับ 3,000 โบกสถานที่ท่องเที่ยวทางอุทยานธรณีที่เราจะพาทุกคนไปรู้จักกันในคลิปนี้ไปกันเลยค่ะในฤดูที่น้ำลดนอกจากจะมีโขดหินที่สวยงามแล้วแก่งสะพือยังเป็นสถานที่ขายของฝากที่มีเอกลักษณ์สินค้าจากคนในชุมชนที่ทำขึ้นเองจากสิ่งแวดล้อมที่มีค่ะเส้นทางที่เราข้ามผ่านมานี้นะคะเป็นลำน้ำมูลค่ะสายน้ำสายนี้จะไหลไปบรรจบกันกับแม่น้ำโขงแต่จะไปบรรจบกันที่ไหนทุกคนต้องรอดูในคลิปนี้แล้วจะรู้ครบจบที่เดียวแน่นอนค่ะวันนี้เราก็ถือโอกาสพาทุกคนได้ทัวร์แหล่งท่องเที่ยวทางอุทยานธรณีของจังหวัดอุบลราชธานีแบบเต็มๆจุกๆกันไปเลยนะคะซึ่งที่แรกที่เราจะพาทุกคนไปก็คือพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์โคกผาส้วมค่ะเราก็มาถึงศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์โคกผาส้วมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในพร้อมกันเลยค่ะประวัติการค้นพบไดโนเสาร์ที่แหล่งโคกผาส้วมเดี๋ยวเราไปฟังจากผู้รู้ในชุมชนกันเลยค่ะเริ่มมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2527นะครับปีพ.ศ. 2527เนี่ยเขาจะเริ่มชาวบ้านนะครับจะเห็นชิ้นส่วนของกระดูกไดโนเสาร์นะครับแต่กับบ่ฮู้ว่าจะเป็นกระดูกไดโนเสาร์หรือบ่นะครับเนาะจึงได้เอิ้นผู้เพิ่นหูจักมาลงพื้นที่เบิ่งนะครับคืออาจารย์หยุดแม่นพิมพ์เพิ่นได้ส่งไปตรวจอยู่ที่ทั้งสำนักวิจัยทั้งขอนแก่นนะครับเนาะก็ถือว่าเพิ่นวิจัยมาแล้วนะครับว่าเป็นกระดูกไดโนเสาร์นะครับกับพอมาปีพ.ศ. 2536นะครับเพื่อนก็ได้มีทีมวิจัยจากฝรั่งเศสนะครับเนาะเพื่อนได้ลงมาทำการวิจัยครับก็พบว่าเป็นกระดูกไดโนเสาร์อีกัวโนดอนนะครับที่คล้ายๆกับของอยู่ที่โคระนะครับเป็นกระดูกไดโนเสาร์อีกัวโนดอนคงจะเป็นสิ่งส่วนของฟันบ้านโคกผาส้วมพบการสะสมตัวของซากดึกดำบรรพ์สัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กจำนวนมากจากมวลหินโคกกรวดอายุประมาณ110ล้านปีซึ่งเป็นช่วงเวลาสุดท้ายที่พบหลักฐานของไดโนเสาร์ในประเทศไทยกล่าวได้ว่าที่นี่คือบ้านสุดท้ายของไดโนเสาร์ในประเทศไทยโดยมีหลักฐานสนับสนุนจากลำดับชั้นหินที่พบซากดึกดำบรรพ์ฝังตัวอยู่ในตอนบนหมวดหินโคกกรวดที่ปรากฏณบ้านโคกผาส้วมโดยไม่เคยพบหรือมีรายงานการพบซากเหล่านี้ปรากฏให้เห็นในที่อื่นๆของประเทศไทย
แม้ซากดึกดำบรรพ์จะมีขนาดเล็กและมีสภาพแตกหักเสียหายแต่กลับให้ข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดเมื่อเทียบกับแหล่งซากดึกดำบรรพ์อื่นๆจากหมวดหินเดียวกันนักบรรพชีวินพบซากฟอสซิลของฉลามน้ำจืดโบราณซากกระดูกแข็งเต่าสัตว์กลุ่มจระเข้โทรซอหรือสัตว์เลื้อยคลานบินได้โซโรพอดหรือไดโนเสาร์คอยาวโทรพอดหรือไดโนเสาร์กินเนื้อและอีกัวนาดอนหรือไดโนเสาร์กินพืชเมื่อเจาะลึกลงไปนักบรรพชีวินยังพบอีกว่ามีซากดึกดำบรรพ์ฉลามโบราณกลุ่มไฮโบดอนมากถึง5ชนิดในพื้นที่เดียวอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสุสานฉลามน้ำจืดโบราณแหล่งสุดท้ายของไทยก็ว่าได้ค่ะด้วยตาเปล่านะคะมันก็คือก้อนหินธรรมดานี่เองค่ะทุกคนแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเศษฟอสซิลชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งของซากดึกดำบรรพ์ก็ได้ค่ะดูได้ง่ายมากนะคะแต่ตัดสินไม่ได้เลยว่าคือเศษฟอสซิลจริงๆไหมต้องให้นักวิชาการมาดูความอัศจรรย์ของเศษซากที่บอกเล่าเรื่องราวการเวลาเหล่านั้นให้คนปัจจุบันอย่างเราได้ศึกษารับรู้ถึงความเป็นมาของเรื่องราวในบรรพกาลและอีกหลายเรื่องลี้ลับที่มนุษย์เราคงต้องเรียนรู้และศึกษากันอีกต่อไปปากบ้องนี่นะครับจะเป็นจุดแคบสุดของแม่น้ำโขงนะครับความกว้างระหว่างไทยลาวนี่จะอยู่ที่ประมาณ56เมตรนะครับช่วงหน้าแล้งนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่ชาวบ้านนะครับจะนิยมมาหาปลากันเพราะว่าปลาน่ะมันจะเข้าอยู่บริเวณริมหินนะครับทำให้มันมีปลาค่อนข้างจะชุกชุมชาวบ้านจะนิยมมาหาปลาแต่ว่าช่วงนี้อาจจะมีน้อยหน่อยนึงเพราะว่ามันไม่ใช่ช่วงที่ปลามันขึ้นเขาเรียกปลาขึ้นนะครับชาวบ้านเขาจะใช้อุปกรณ์ในการจับปลาคือจะเป็นพวกแหพวกช้อนเป็นคล้ายกับสวิงครับตักลงไปในน้ำแล้วก็ยกขึ้นมาครับถ้าเรานั่งเรือเลยปากบ้องนะคะที่เป็นช่องแคบของแม่น้ำโขงมาเนี่ยเราจะมาเจอจุดนี้นะคะที่เรียกว่าจุดเป็นผาวัดใจค่ะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นแก่งสองคอนนะคะจุดนี้สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบความท้าทายที่อยากแบบเก็บภาพตื่นเต้นแล้วก็มากระโดดน้ำเล่นก็ได้แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้นะคะสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปเพราะว่าน้ำที่นี่ค่อนข้างที่จะไหลเชี่ยวไหลแรงมากแต่ถ้าเป็นเด็กที่อยู่ในชุมชนในหมู่บ้านเขารู้จักวิธีการเขาก็จะมาเล่นได้พื้นที่แห่งนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพานตอนปลายเป็นแนวหินทรายที่ทอดตัวยาวริมฝั่งแม่น้ำโขงกันระหว่างไทยลาวเกิดเป็นสันดอนขนาดใหญ่กว่า30ตารางกิโลเมตรและร่องน้ำขนาดสูงใหญ่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งเพาะพันธุ์ปลาตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดก็ว่าได้ค่ะนี่ก็คือบริเวณสระพันโบกนะครับชมวิวได้ไกลสุดลูกหูลูกตาเลยนี่คือหินเต่านี่ก็คือโบกมิกกี้เมาส์ค่ะนี่ก็เป็นจุดสนใจอีกจุดหนึ่งของสระพันโบกนะคะก็คือไม้กลายเป็นหินค่ะลักษณะทางธรณีวิทยามีลักษณะเป็นแก่งหินส่วนใหญ่เป็นหินทรายหินทรายปนกรวดและหินกรวดมนของหมวดหินภูพานที่ถูกกัดเซาะโดยน้ำเป็นเวลานับล้านปีจนกลายเป็นพื้นที่ที่มีประติมากรรมธรรมชาติอันแปลกตาได้แก่เกาะแก่งหลุมรูแอ่งโพรงเพิงผาโขดหินแนวหินเสาหินพื้นหินและลักษณะแปลกประหลาดของธรรมชาติอีกมากมายค่ะตัวนี้ไม่ละเอียดแต่แข็งเนื้อมันจะแข็งตัวนั้นยังเป็นเม็ดทรายอยู่
เนี่ยแบบส่วนด้านนอกนั่นก็คือผิวมันเคลือบอยู่แค่นี้ขอบมันแค่นี้พวกนี้ก็คือพวกซิลิก้าหรือพวกซิลิคอนลานหินกว้างสลับกับหาดทรายเป็นบางช่วงตั้งอยู่ทางใต้ของ 3,000 โบกหินในบริเวณนี้นะคะส่วนใหญ่จะมีผิวเรียบเป็นมันวาวมีสีสันแตกต่างกันออกไปเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเหลี่ยมมุมหินเป็นรูปแจกันมีลักษณะรูปร่างที่แปลกตาและน่าสนใจอีกแห่งหนึ่งก็ว่าได้ค่ะค่ะนี่ก็เป็นประติมากรรมที่ธรรมชาติสร้างขึ้นนะคะเป็นลักษณะคล้ายแจกันครึ่งใบที่ฝังตัวอยู่ในหินก้อนใหญ่นี้ค่ะเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากเลยค่ะเก็บบรรยากาศเสพศิลปะของธรรมชาติที่ลงตัวกันแล้วเราก็จะพาทุกคนเดินทางต่อไปยังหมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์และมีความอัศจรรย์จากฝีมือของธรรมชาติอีกที่ก็คือบ้านผาชันค่ะผาชันนี่เป็นหมู่บ้านขนาดกลางครับซึ่งมีพื้นที่ 20,000 กว่าไร่ครับในลักษณะของผู้มีประเทศนี่ก็ลาดเอียงลงใส่แม่น้ำโขงครับซึ่งผาชันมีจำนวนครัวเรือนอยู่154ครัวเรือนครับประชากร680คนกับอาชีพการทำนากับแฮมสวนหาป่าครับในลักษณะแบบพึ่งธรรมชาติครับทั้งแม่น้ำโขงครับทาคาม่าผาชันนี่ต้องพูดถึงเรื่องป่าป่าแม่น้ำโขงครับเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์เป็นจุดขายเป็นจุดเด่นที่ทุกคนพูดถึงเรื่องป่ากับป่าแม่น้ำโขงคือเกิดจากธรรมชาติเพิ่นสร้างขึ้นมาให้ครับแม่น้ำโขงสองฝั่งฟังไทยลาวนี่เป็นช่องแคบป่าที่ขึ้นมาจากลีผีหรือจากทั้งใต้ลงไปครับก็ขึ้นมาจุดนี้เป็นช่องแคบน้ำนิ่งหาป่าได้ดีครับแล้วก็พี่น้องก็มีอาชีพในเรื่องของการจับปลาขายก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ในส่วนของดันอาหารลีผีนี่คือเป็นทะเลสาบที่แยกออกส่วนหนึ่งจากแม่น้ำโขงคือน้ำโขงนี่สิไหลผ่านลงไปมันจะมีช่องนึงกับไปเป็นลีผีถึงอยู่ตุนทะเลสาบก็เอิ้นตุนทะเลสาบก็คือลีผีจุดนั้นเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ส่วนหนึ่งหลังจากนั้นแล้วก็ปลาที่เคลื่อนเข้ามาแม่น้ำโขงจะได้ขึ้นขึ้นมาพี่ส่วนหนึ่งก็สิลงไปทะเลทางธรรมชาติจากฝีมือของประติมากรที่ยิ่งใหญ่ที่มีนามว่าแม่น้ำโขงสร้างสรรค์เป็นบ้านผาชันมนต์เสน่ห์ของบ้านผาชันนั้นดูเรียบง่ายค่ะมีความเป็นธรรมชาติที่ยังไม่มีกิจกรรมท่องเที่ยวมาปะปนมากพื้นที่แห่งนี้ยังถูกผนวกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานธรณีผาชัน 3,000 โบกนำเสนอรูปลักษณ์อันมาจากความสัมพันธ์ของหินทรายริมแม่น้ำและแม่น้ำโขงจนเกิดเป็นภาพลักษณ์อันสวยงามอันเป็นอัตลักษณ์ของริมแม่น้ำโขงค่ะผาหินทรายที่หักดิ่งเป็นหน้าผาชันตามชื่อหมู่บ้านริมแม่น้ำโขงสูงราว10เมตรเป็นลักษณะของหินทรายซึ่งเป็นหินตะกอนแบบหนึ่งที่ดินหินทับถมกันเป็นชั้นๆอัดกันเป็นเวลานับหมื่นนับแสนปีจนเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ค่ะเมื่อแผ่นดินเกิดการเคลื่อนที่หรือขยับยกตัวก็เกิดรอยแตกขึ้นสายน้ำที่หาทางอยู่ก็จะไหลผ่านร่องแตกเหล่านั้นวันแล้ววันเล่ากัดกร่อนจนเป็นร่องน้ำขนาดใหญ่กัดร่องลึกลงไปกลายเป็นแม่น้ำโขงที่ชาวบ้านผาชันได้อาศัยพึ่งพากันจนมาถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะจุดโดดเด่นที่พลาดไม่ได้หากมาถึงบ้านผาชันก็คือเสาเฉลียงยักษ์ค่ะความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่สร้างประติมากรรมคล้ายเห็ดเกิดจากกระบวนการผุพังอยู่กับที่และกรอนที่เกิดกับขั้นหินทั้งแข็งและอ่อนของหมวดหินภูพานอายุประมาณ110ล้านปีเลยค่ะทำให้ขั้นหินมีความคงทนต่อกระบวนการดังกล่าวแตกต่างกันจึงถูกกัดกร่อนไม่เท่ากันค่ะ
ันเป็นเขตในอุทยานแห่งชาติผาแต้มขับรถต่อไปอีก50กว่ากิโลเมตรก็จะถึงที่ทำการอุทยานเป็นจุดชมพระอาทิตย์ก่อนใครในสยามชมวิวแม่น้ำโขงที่สวยงามและภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ค่ะนี้นะคะเป็นที่ทำการของอุทยานแห่งชาติผาแต้มเป็นจุดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลักเข้าถึงได้ง่ายมากๆเลยล่ะค่ะถ้าเรามาในช่วงที่พระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้านะคะบรรยากาศจะดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดหน้าผาที่สามารถชมวิวแม่น้ำโขงได้สวยมากเลยค่ะลักษณะทางธรณีวิทยาของผาแต้มนะคะเกิดจากการแยกตัวของผิวโลกเป็นเทือกเขาเดียวกับเขาพนมดงรักหรือดงเร็กซึ่งเขาพระวิหารตั้งอยู่ตามแผนที่ทางธรณีวิทยาใช้ชื่อหน่วยภูพานและพระวิหารเป็นภูเขาหินทรายนะคะมีที่ราบอยู่บนบ้างแถบริมห้วยและตามแนวแม่น้ำโขงในส่วนของที่ราบสูงแต่ละแห่งมีเนื้อที่ประมาณ800ถึง 1,300 ไร่ห่างจากลำน้ำประมาณ 1-2 กิโลเมตรจะเป็นหน้าผาสูงชันพื้นที่ทั่วไปนะคะจะมีหินทรายโผล่เป็นลานหินกระจัดกระจายทั่วพื้นที่ดินที่พบในแถบที่ราบลุ่มเป็นดินร้วนปนทรายและดินเหนียวส่วนบริเวณที่ราบสูงเป็นพวกดินทรายดินลูกรังมีลำห้วยน้อยใหญ่เป็นจำนวนมากส่วนใหญ่จะไหลลงสู่แม่น้ำโขงค่ะสองสีที่เกิดจากโขงสีปูนมูลสีครามซึ่งไหลมาบรรจบกันบริเวณดอนด่านหรือปากมูลทำให้น้ำบริเวณนี้มีสีแตกต่างกันและจะผสมกลมกลืนเป็นสีเดียวกันไหลตามลำน้ำโขงลงสู่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่อไปค่ะนอกจากเราจะมาชมความสวยงามของแม่น้ำสองสีแล้วนะคะเรายังสามารถชมวิธีการใช้ชีวิตของคนสองฝากฝั่งริมน้ำโขงและถ้าสังเกตดีๆนะคะเราจะพบเห็นหินทรายที่มีลักษณะเป็นประติมากรรมสวยงามตั้งแต่จุด 3,000 โบกยาวจนมาถึงอำเภอโขงเจียมนี้นะคะและเรายังเชื่อว่ายังจะมียาวอีกต่อไปเรื่อยๆตามลำน้ำโขงค่ะส่วนสุดท้ายของทริปนี้แล้วนะคะเราจะพาทุกคนมาจบทริปที่วัดสิรินธรวรารามภูพร้าวหรือเป็นที่รู้จักกันในนามวัดเรืองแสงวัดแห่งนี้นะคะตั้งอยู่บนภูเขาฝั่งทิศตะวันออกของจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเดินทางไปอีกไม่ถึง10กิโลเมตรก็จะถึงพรมแดนไทยลาวแล้วค่ะวัดเรืองแสงเหมาะกับการแวะมาเที่ยวชมในช่วงเย็นและกลางคืนค่ะซึ่งไฮไลท์ของที่นี่คือการที่ได้มาชมพระอาทิตย์ตกดินลงในน้ำเขื่อนสิรินธรที่คล้ายเป็นวิวทะเลสาบประการและช่วงที่ท้องฟ้ามืดลงศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นกับหลักการวิทยาศาสตร์ที่ทำให้ต้นกระปะพึกที่อยู่หลังพระอุโบสถเรืองแสงขึ้นงดงามยังกับโดนต้องมนเลยล่ะค่ะทุกสถานที่ที่เราไปในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นหรือมนุษย์สร้างขึ้นเองนะคะล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยพึ่งพากันและกันสุดท้ายนี้ค่ะเราอยากให้ทุกคนช่วยกันรักษาเอาไว้มันจะยั่งยืนและบ้านเราจะเป็นที่ภูมิใจแบบไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนค่ะอุทยานธรณีผาชัน 3,000 โบกอุบลราชธานีดินแดนแห่งมหานาทีบรรพกาล